สวัสดีค่ะมาจ้ะกินข้าวกันส่วนย่ามีไก่ย่างสมุนไพรเนี่ยไก่ย่างสมุนไพรน้ำพริกเผามีสตอด้วยเนี่ยมากินสัญญาจ้ะสบายดีทุกคนนะคะสัญญาสบายดีค่ะไม่มีหรอกโอ้โทษนะคะกินพับนั่งพับเพียบดีกว่านั่งพับเพียบดีกว่าน้ำพริกเผาไก่ข้าวสวยเด็กๆก็ไปกับพ่อเขาค่ะเขาเรียกไปซื้อต้องซื้อเป็นเหมือนสัตว์เขมรนะคะจุนลนตาค่ะเป็นสัตว์เขมรเพนีพรุ่งนี้ก็ไหว้ใหญ่ทุกบ้านจะไหว้ทุกบ้านเลยทุกบ้านจะมีผลไม้กงไก่ทุกบ้านแล้วก็ใครเป็นลูกสะใภ้ลูกเขยต้องแบบว่าเหมือนเอาข้าวเอาของมาส่งพ่อกับแม่อะไรทางพ่อหรือทางสลับกันไปแบบนั้นแหละทางแบบนั้นแหละจูนโดนตาคือจูนคือว่าส่งหรือเอาส่งโดนตาคือว่าบรรพบุรุษตายายอ่ะนะคะแต่ก่อนตายายอ่ะที่ล่วงลับไปแล้วหรือว่าหลายอย่างค่ะคือสัญญาก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้เท่าไหร่ก็เกิดมาก็มีประเพณีนี้แล้วค่ะพ่อของเด็กไปซื้อข้าวของเอามาให้ตายายที่บ้านย่าของเด็กทุกปีเป็นอย่างนี้ค่ะแม่แกก็ห่อข้าวต้มทำขนมเทียนคือคนสั่งเยอะค่ะคนสั่งเยอะมาก
ันที่8อาจจะหนักอีกมีความสุขนะมีความสุขคือญาติๆเข้ามาไงมีความสุขาดตะไคร้ก็ต่ำเจียบเจียบอร่อยปากคือประเพณียังไม่เสร็จสิ้นค่ะยังไม่จบยังไม่ต้องวันที่8เนี่ยพรุ่งนี้วันจันทร์ต้องไหว้ไหว้ใหญ่ส่งบรรพบุรุษกลับเนี่ยคือทางบ้านเขาเชื่อกันหมายก่อนเนาะหน้าเนี้ยศาสตร์เสมนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะปล่อยวิญญาณหรือปล่อยพันธุ์พุทธที่ล่วงลับไปแล้วมาหาพวกหาญาติญาติพี่น้องเขาอย่างเงี้ยมากินมาเฮฮาปาร์ตี้เป็นเพณีของเขาต้องเตรียมให้เขาไงแบบนั้นแหละค่ะสัญญาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เท่าไหร่ตากับยายแกก็แต่พรุ่งนี้สัญญาจะทำคลิปค่ะทำคลิปไหว้สัญญาก็ไหว้ที่บ้านเหมือนกันตั้งแต่สร้างบ้านมาก็ไหว้ทุกปีแล้วค่ะกลัวแบบว่าแฟนหรืออะไรเขาคอยโอ้ทำไมไม่ให้กับข้าวกับข้าวเขากินอะไรเลยอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแล้วจะไม่ยอมจัดแจงให้เขาอย่างเงี้ยความเชื่อนะคะเราต้องทำญาติทำพวกนี้เก็บสั่งขนมคุณแม่แล้วก็ข้าวต้มคุณแม่นะคะปัญหามั้งต้องกรวดข้าวอ่ะอร่อยนะคะมากินด้วยกันเด้อมันแล้ววันนี้
ตัดนะไม่เป็นไรหรอกหัวตัดอร่อยครับน้ำพริกเผาอร่อยขยะอิ่มเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายคลิปให้ดูบ่ายรอเช้าบ่ายที่บ้านบ่ายบรรพบุรุษบรรพบุรุษนะคะคุณน้องชายเขาไปซื้อของแล้วปัญหาหรือเปล่าล่ะโอเคนะคะเจอคลิปหน้ากับสัญญานะคะสัญญาไว้แค่นี้ก่อนแล้วต้องไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปเตรียมของไว้พรุ่งนี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวสัญญาจะทำคลิปให้ดูนะคะสวัสดีค่ะ